ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับท่านพันทิวจงจิตตระกูลบอร์ดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครับได้อนุมัติเห็นชอบ4ยุทธศาสตร์การค้าออนไลน์สนับสนุนให้หันมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ KOL มากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งใช้ประโยชน์จากระบบ AI ใช้ประโยชน์จาก Big Data ในการพัฒนาระบบ e-commerce เพื่อขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศครับท่านพันทิวจงจิตตระกูลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่าในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Big Data และ Influencer เพื่อการค้ากระทรวงพาณิชย์ครั้งที่2ได้เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนรวมทั้งหมด4แผนด้วยกันครับ1คือพัฒนาผู้ประกอบการและช่องทางออนไลน์ในประเทศและข้ามพรมแดน2คือการสร้างและส่งเสริมอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า3คือการยกระดับความเชื่อมั่นต่อการทำธุรกรรมในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์4คือการส่งเสริมบูรณาการและใช้ประโยชน์จาก Big Data รวมทั้งระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของกระทรวงพาณิชย์และมีการจัดทำข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ AI ของ Nextech และแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ครับสำหรับการพัฒนาผู้ประกอบการและขยายช่องทางการค้าออนไลน์ทั้งในประเทศและข้ามพรมแดนนั้นมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มเติมจากจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ตลอดจนสินค้า OTOP ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทำให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้และสามารถขายสินค้าบริการออนไลน์ได้ไม่น้อยกว่า 5,000 รายต่อปีจะต้องมีการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 25,000 รายต่อปีจะต้องมีแผนการช่วยเหลือตั้งแต่การฝึกอบรมการทำตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศการทำคลิปสั้นการไลฟ์สดการส่งเสริมการขายบนร้านท็อปไทยและการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นต้นนะครับโดยทางด้านการสร้างและส่งเสริมอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้าบูรณาการการใช้ KOL ในตลาดต่างประเทศเราจะต้องมีการใช้ประโยชน์จาก Big Data พัฒนาแดชบอร์ดทางด้านอีคอมเมิร์ซและใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AIเพื่อ นำเสนอข้อมูลสำคัญให้ผู้ตัดสินใจเชิงนโยบายนั้นสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ